สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายไพรินทร์ครับวันนี้เราจะมาทะลุทะลวงเกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีการสร้างรักษาขยายทีมงานมาดูว่าดร.สมชายหัจฉีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกทะลุทะลวงเลยมาดูว่าจะเป็นอย่างไรไปค้นหาคำตอบจากดร.สมชายนะครับสวัสดีครับดร.ครับครับสวัสดีครับครับคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้นี่อาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยถือว่าเนื้อหอมสุดๆไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนออเดอร์ตรงนี้ก่อนว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับก็ต้องบอกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายแบบขายตรงเลยนะฮะครับเป็นหนึ่งช่องทางการตลาดที่เป็นต้นทุนที่ต่ำนะครับต่ำยังไงก็คือการที่ใช้ช่องทางการบอกต่อก็ดีนะครับจากคนไปบอกต่ออีกคนหนึ่งและจากอีกคนหนึ่งไปบอกอีกคนหนึ่งคือต้องบอกว่าการบอกต่อเนี่ยไม่มีต้นทุนครับเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยได้จ่ายในคอมมิชชั่นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมิชชั่นที่คนแต่ละคนไปบอกต่อเนี่ยเขาก็ได้รางวัลได้ผลตอบแทนจากการบอกต่อนั้นฉะนั้นแต่บริษัทถามว่าถ้าขายไม่ได้มีต้นทุนไม่ต้องจ้างเงินเดือนฉะนั้นการทำการตลาดแบบช่องทางนี้ก็เป็นต้นทุนที่ต่ำแต่ว่าก็ได้ผลที่คุ้มค่าถ้าขายได้ก็แบ่งผลประโยชน์กันไปก็ได้กำไรแต่ว่ากำไรก็จะน้อยหน่อยเหมือนกับว่าบริษัทขายตรงเนี่ยก็ใช้วิธีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบขายเหมือนขายส่งคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเหมือนขายส่งและให้ดิสทริบิวเตอร์เนี่ยไปขายปลีกเอาเองนะครับแต่ว่าดิสทริบิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีสต็อกมากก็อาศัยบริษัทเนี่ยเป็นสต็อกแล้วก็ขายของได้เพราะฉะนั้นการขายแบบนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าคนเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์จะเห็นว่าในยุคนี้การตลาดก็มีผู้คนเนี่ยพยายามจะผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็หาวิธีการจัดจำหน่ายแต่บางครั้งการจัดจำหน่ายโดยให้คนเนี่ยจะใช้ชั้นเดียวหรือแบบกี่แบบก็แล้วแต่แล้วก็จะให้ผู้จำหน่ายเนี่ยเอาของไปเก็บไว้เพื่อเอาไปซื้อเยอะๆซื้อเยอะได้ส่วนลดแต่การซื้อเยอะได้ส่วนลดคนที่แบกสต็อกก็คือคนที่เป็นผู้จดสลากเนี่ยหรือคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ต้องแบกสต็อกเยอะๆแต่ถ้าบริษัทไหนหรือระบบไหนอย่างโดยเฉพาะขายตรงที่ถูกต้องหรือแนวทางที่เป็นสากลหรือเป็นแนวทางที่สามารถแข่งขันได้ยุคนี้นะครับเขาจะพยายามทำให้โลคอสก็คือว่าคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์คือผู้จดสลากหรือคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ไม่ต้องแบกสต็อกเยอะไม่ต้องซื้อราคาเยอะๆแล้วก็อาศัยระบบของบริษัทเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นการบอกต่อบอกคุณค่าแล้วก็บอกทำให้คนเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วเขาก็ไปขยายต่อระบบอย่างนี้ก็จะทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันแบบลักษณะว่าได้ขนาดตลาดที่ใหญ่เรียกว่า economy of scale หรืออาจจะได้ในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำกว่าในแง่ของผู้บริษัทเองก็ไม่ต้องไปแบกสต็อกนะครับและคนที่ขายเองก็ไม่ต้องคนที่ลงทุนเองก็ไม่ต้องไปหาวิธีการที่จะทำยังไงที่จะไปจ้างเงินเดือนพนักงานหรือให้ผลตอบแทนอย่างอื่นเพราะถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายเห็นไหมครับว่าก็เป็นข้อดีนั้นระบบนี้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่เนื้อหอมหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคนทำถูกวิธีการเนี่ยก็เติบโตแต่ว่าการจะเป็นบริษัทอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆคนจะเชื่อถือแล้วเดินเข้ามานะครับมันก็คล้ายกับลงทุนเนี่ยถ้าบริษัทเองเนี่ยครับมีประวัติยาวนานที่ผ่านมาเชื่อได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีระบบที่ดีแล้วคนที่เข้ามาทำแล้วได้เงินจริงและได้เงินจริงเนี่ยไม่ใช่ฉาบฉวยนะต้องวัดการลงทุนระยะ6เดือน1ปี3ปี5ปีแต่ให้ดีเนี่ยถ้า10ปีที่ผ่านมามีคนสำเร็จและสำเร็จแบบมั่นคงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าเหมือนการลงทุนเป็นตัวการันตีครับอย่างวันนี้เนี่ยผมไปมีโอกาสไปฟังแมรี่บัฟเฟตต์นะครับเป็นลูกสะใภ้นะครับลูกสะใภ้ของเศรษฐีอันดับ2ของโลกนะครับก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าเนี่ยพ่อตาเขาเนี่ยต้องบอกว่าพ่อเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยนะเขาได้สอนวิธีการลงทุนมาเขาเองเนี่ยนะเขาได้ใช้วิธีการว่าทำยังไงให้การลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนในอัตราที่สม่ำเสมอแล้วก็คุ้มเงินลงทุนเขาบอกว่า120-30%โดยเฉลี่ยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กำไรทุกปีพอการลงทุนของเขาเนี่ย120เนี่ยโดยประมาณการแล้วเนี่ยถ้าเงินฝากไปเรื่อยๆลงทุนเรามีเงินเดือน 30,000 เนี่ยนะเราฝากเดือนละ10,000ทุกเดือนเนี่ยนะครับเก็บ1ใน3ไปฝากเดือนละ10,000เนี่ยผมเคยคำนวณแล้วนะ120เนี่ย10ปีเนี่ยถ้าเราหาเงินได้เดือนละ 30,000 ปีละ 360,000 3ปี10ปี 3,600,000 เนี่ยครับเงินลงทุนเดือนละ10,000ไปเรื่อยๆเนี่ยภายใน10ปีถ้าได้ผลตอบแทน120เนี่ยใน10ปีเนี่ยเงินไม่หายไปไหนเลยนะเงินจะอยู่ครบคือได้3,600,000เหมือนกันนี่คือประมาณการให้ทราบนะอันนี้หลักการคิดของนักลงทุนก็ทำอย่างเนี้ยแต่ที่นี่ขายตรงเนี่ยมันดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่า
การลงทุนกับคนเนี่ยถ้าคนเติบโตธุรกิจขยายมันก็มีผลทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วคนที่เป็นเจ้าของระบบหรือคนที่เข้ามาใช้ระบบก็ได้ประโยชน์ร่วมกันครับแต่กลยุทธ์นี้เนี่ยเขามีกลยุทธ์ว่าจะทํายังไงให้เติบโตเอามาเริ่มต้นจากการสร้างก่อนแล้วกันนะมาถึงว่าคนที่จะมาสร้างความสําเร็จคือนี่คือการสร้างเครือข่ายเครือข่ายหมายถึงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนเข้ามาก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองครับแต่เริ่มต้นจากการสร้างกันบางคนอาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคือการสร้างเนี่ยต้องบอกว่าจู่ๆเลยเราบอกเอ๊ะทำไมต้องสร้างล่ะคือต้องบอกว่าเท้าความนิดนึงเอาที่มากันก่อนนะครับจริงๆกลยุทธ์เรื่องการสร้างรักษาขยายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลักนะครับต้องบอกกลยุทธ์หลักเลยของเรื่องของ CRM หรือมาจากคำว่า Customer Relationship Management ก็คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของลูกค้านะฮะต้องบอกว่าก็มีหันไปให้จัดการลูกค้าเพื่อเชิงความสัมพันธ์เนี่ยจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คือทำให้เกิดโลยัลตี้แหละคือความจงรักภักดีกับบริษัทแล้วก็มีความสนิทสนมชิดเชื้อเรื่องมีความเป็นกันเองกับลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ลูกค้าก็ยังนึกถึงเสมอเช่นเวลาลูกค้าจะซื้ออะไรนึกถึงเรานะครับเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงทักทายหรือว่าเวลาคนที่เป็นลูกค้าเดินกลับมาที่ร้านเราทักทายจำชื่อเขาได้ทักทายวันนี้จะเอาอะไรเอาเหมือนเดิมไหมไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า CIM คือกลยุทธ์ของ CIM ที่ CIM เขาบอกว่ามุ่งเน้นการรักษาแล้วก็ต้องบอกว่าการสร้างรักษาและขยายแต่การสร้างรักษาขยายเนี่ยมีลูกค้าอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1เขาเรียกว่าลูกค้าภายในกลุ่มที่2ลูกค้าภายนอกลูกค้าภายในก็คือลูกค้าเก่านั่นแหละส่วนลูกค้าภายนอกคือลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าจะรักษาต้องรักษาลูกค้าเก่าแต่ถ้าจะทำไงลูกค้าเก่าไม่จากไปและทำไงลูกค้าใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้เข้ามาใหม่ทุกวันไม่ว่ากลยุทธ์เรื่องการสร้างกับกลยุทธ์เรื่องการขยายเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องของการทำให้เกิดลูกค้าใหม่เพราะว่า STP ก็คือเรื่องของ segmentเราขายลูกค้ากลุ่มไหนแหละ A B C D นะต้องเอากลุ่มเป็นหลักก่อนสมมติเราจะขายคนรวยแต่เราไปทำสินค้าก็เซกเมนต์เนี่ยนะเป็น A แต่ target group ของเราแล้วก็บอก A ถูกแต่ positioning ก็คือตำแหน่งของสินค้าที่เราวางเนี่ยมันไม่ใช่ A มันเป็น B มันผิดคอนเซปต์ผิดเป้าหมายผิดกลุ่มถามว่าขายได้ไหมก็ขายไม่ได้ต้องวางให้ตรงประเด็นก็ต้องวางให้เจาะเหมาะพอเหมาะเจาะเหม็งเลยว่าทั้งพอใจทั้งราคาสินค้าคุณภาพโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องยึดตัวอย่างดีที่สุดเลยก็นึกถึง Samsung แล้วครับSamsung เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ก็คือยังไงพรีเมียมคือมีสิ่งที่เหนือกว่าราคาชั้นเนี่ยจะเท่าเขาหรือถูกกว่านิดหน่อยแต่สิ่งที่จะให้มากกว่าเห็นภาพไหมก็คือถูกกว่าคู่แข่งนิดหน่อยแต่คุณภาพที่ให้เหนือมากกว่าเพราะแบรนด์ชั้นด้อยกว่าแต่ลูกค้าในสุดก็เลือกถ้าเชื่อได้ว่าถ้าเชื่อว่าแบรนด์ไม่สำคัญแต่คุณภาพสำคัญกว่าเขาก็เลือก Samsung แรกๆ Samsung นี่คนไม่ซื้อด้วยนะใช่แต่พอเขาบอกการันตีว่า Samsung การันตีเหมือนกันเอาอยู่กลยุทธ์เรื่องการันตีไปว่าเสียซ่อมเปลี่ยนฟรีครับคนกล้าใช้ไหมก็ยอดขายถล่มอ่ะก็เกาหลีก็เติบโตแต่ปรากฏว่าสิ่งที่จีนทำถ้าบอกของจีนนี่นะทำไมถูกเปรียบเทียบนิดนึงแต่ไม่ทนถูกเหมือนกันถูกแต่ไม่ทนก็แสดงว่าคุณภาพมันไม่ได้ไม่ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก่อนจะชิดกลยุทธ์คำว่าสร้างเนี่ยต้องนึกก่อนว่าเรามีอะไรจะขายจะสร้างลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าที่เราสร้างเนี่ยเป็นลูกค้าระดับไหนครับเป็นใครแล้วก็สิ่งที่เราจะสร้างลูกค้ามาใหม่เนี่ยการรับรู้ของลูกค้าเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าลูกค้าจะจงรักภักดีในแบรนด์เราเพราะคุณภาพสินค้าเรามีการันตีเป็นที่เชื่อถือได้ราคาไม่ได้แพงเหมาะสมฟังก์ชันการใช้งานดีนะครับนี่ก็เลยคือจุดแข็งของบริษัทแหละครับนะครับต้องหาให้เจอกันว่าจะสร้างเนี่ยแล้วถ้าสร้างด้วยใช้กลยุทธ์อะไรอีกที่จะสร้างลูกค้าเข้ามาของทุกอย่างดีหมดอะไรดีหมดแต่ใช้ช่องทางการตลาดแบบไหนล่ะจะทำยังไงให้ลูกค้าเดินมาหาเราและลูกค้ารู้จักเราและลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเราก็ต้องมีกิจกรรมอีกครับเห็นไหมครับและทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยนอกจากเข้ามาแล้วลูกค้าเราแล้วยังอยู่กับเราอีกไม่ไปไหนต้องรักษาอีกก็ต้องของต้องดีอ่ะดีจริงมีการันตีมีวารันตีนะครับมี after service เห็นไหมฮะแล้วบริการหลังการขายมีปัญหาเคลียร์ลูกค้าให้และทำให้ลูกค้าเนี่ยยังรู้สึกว่าดีกับสิ่งที่บริษัท มีคือพอใจกับสิ่งนี้มาส่งสื่อสารลูกค้าอีกครับแล้วสื่อสารแล้วรักษาไว้แล้วเนี่ยถ้าลูกค้าไม่บอกต่อไม่แนะนำต่อมันก็จบตลาดบริษัทไม่ทำกิจกรรมขยายไม่ได้ในที่สุดลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ไม่สร้างเกิดไม่มีการขยายตลาดไม่มีอะไรใหม่ไม่มีโปรดักต์ใหม่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่จบเหมือนกันสร้างรักษาขยายก็ไม่เกิดนี่คือภาพรวมของคำว่าสร้างรักษาขยายครับ
ถ้างั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูของจริงเลยไม่ต้องไม่ใช่โมเดลนะครับของจริงว่ายุทธศาสตร์หรือรูปแบบของบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้สร้างกลไกแบบนี้ด้วยกลยุทธ์และวิธีการแบบไหนเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาผ่าหัวใจผู้บริหารของบริษัทจอยแอนด์คอยเลยดีกว่าว่ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่จอยแอนด์คอยนำมาใช้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับก่อนจะเข้าคำถามจอยแอนด์คอยนะคือบริษัทเครือข่ายขายตรงจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ผมเห็นนะเปิดมาใหม่ๆปุ๊บโอ้โหกระแสดีมากเลยคนเข้าไปแบบโอ้ย 2-3 เดือนนี่ฮือฮามากแต่ในที่สุดค่อยๆแผ่วแผ่วแผ่วไอ้แบบนี้เขาก็สร้างเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงไม่โตต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเวลาสร้างเนี่ยทำให้คนรับรู้ว่ามันง่ายครับแต่ถ้าบริษัทเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อย่างเดียวเลยคือกลยุทธ์เรื่องการรักษาไม่ดีพอและบางครั้งบอกอาจจะทำนะกลยุทธ์เรื่องการรักษาแต่เครื่องมือไม่พอแต่บริษัทเองไม่สามารถโดยตัวบริษัทเองนะไม่สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้เหตุผลเพราะว่าบริษัทไม่มีอะไรดีที่จะให้ลูกค้าเนี่ยจดจำลูกค้าเนี่ยมีแต่คำพูดเฉยอาจจะแบบเข้าไปตอนฟังดูเหมือนดูง่ายน่าเชื่อถือเหมือนหนุ่มจีบสาวอ่ะไอตอนจีบก็บอกดูดีทุกอย่างแต่พอมีอะไรกันเสร็จไปเป็นฟงเป็นแฟนกันพาเข้าบ้านเสร็จไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเลยถามว่ารักษาได้ไหมผมว่าอยู่สักพักนึงเดี๋ยวก็สาวก็ต้องจากไปก็บอกไม่ไหวถ้าอยู่นี่ก็สงสัยจะแย่แน่ปวดตายถ้ายังสาวอยู่บอกขอไปหาหน้าดีกว่าเผื่อจะมีถูกอะไรใหม่ๆได้จังหวะดีๆถูกไหมครับมันก็อย่างนี้แหละครับครับแล้วอย่างจอยแอนด์คอยเนี่ยในโครงสร้างแบบนี้นะสร้างรักษาขยายนี่เดินเกมไงโดยหลักการแล้วเนี่ยสร้างรักษาและขยายเนี่ยนะครับก็มันก็จังต้องบอกว่าสอดคล้องกัน